1 2 3แล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเฮ้ยจะรออะไรล่ะไปดูกันเลยสวัสดีครับผมพบกับพวกเรา2คนนะครับผมทรอสครับผมเบนค่ะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเรา2คนนะครับจะมาทำเป็นอะไรครับโยน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 วันนี้เราจะมานะคะเอาของไปแจกจ่ายพี่ๆที่เขาทำงานกะกลางคืนกะดึกๆแล้วก็เอาคนพวกคนไร้บ้านคนโฮมเลสนะครับผมโอเคไม่ชัดแล้ววันนี้นะครับพวกเราสองคนก็จะมาเอาเบอร์เกอร์นะครับของแมคโดนัลด์นะครับผมทั้งหมดทั้งมวล100ชิ้นครับผมไปแจกให้พวกพี่ๆที่ทำงานกลางคืนนะครับแล้วก็คนโฮมเลสต่างๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังรอเบอร์เกอร์อยู่ใช่ไหมรู้สึกไงบ้างมาทำอย่างนี้กันครั้งแรกรู้สึกว่าถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่ๆแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามมากไม่ใช่แล้วตอบสวยมากไม่ใช่คัดคัดครับผมต่อเล่นโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเพราะว่าผมได้แบบดูจากคลิปที่เป็นฝรั่งนะครับแล้วก็คนไทยบางคนนะครับอย่างเช่นช่องพี่กูดี้ชาแนลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาทำกับพวกนี้นะครับก็มีคลิปเอาของพวกนี้ไปแจกจ่ายนะครับแล้วก็พอดูแล้วเราก็รู้สึกว่าดูอบอุ่นดูแบบน่าทำมั่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันจะมีสักกี่วันที่จะเดินเข้ามาสั่งเบอร์เกอร์ร้อยชิ้นแล้วก็ไปแจกคนเยอะแยะใช่ไหมใช่โอเคครับผมก็จะเป็นยังไงนะครับเบอร์เกอร์หน้าตาไงรอก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับผมตอนนี้เราก็มาที่แรกของเรากันแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เจอพี่ๆโปรเจกต์ตึงแล้วก็พี่ๆทหารนะครับเขาก็ทำงานเพื่อสังคมช่วยพวกเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแจกกันเลยเนาะนี่ไงเรามา2ถุงแล้วครับผมเดี๋ยวเราเดินตามไปแจกกันเลยดีกว่าป่ะโอเคครับสวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีเข้ากันพี่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังครับพี่ผมเอาแฮมเบอร์เกอร์มาแจกครับผมนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับไปวางให้พี่อีกคนหนึ่งนะครับก็มันจะมีหลายอาชีพนะครับที่ต้องทำงานเหนื่อยเนาะแล้วก็บางทีเราอาจจะมองข้ามพวกเขาแต่เขาเป็นคนที่สำคัญในสังคมมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นอาชีพแม่บ้านอาชีพทหารหรืออาชีพปอลิคเตอร์อย่างเงี้ยครับผมเป็นอาชีพที่เหนื่อยแล้วก็ทำเพื่อสังคมมากกว่าเงินที่ได้รับจริงๆเราก็ต้องมีน้ำใจเล็กน้อยก็ช่วยเหลือเขากันไปนะครับโอเคไปเราไปหาพี่คนหนึ่งป้าเขาบอกไหนเลยสวัสดีพี่ใหม่ครับผมเอาแฮมเบอร์เกอร์มาฝากครับผมสวัสดีพี่ใหม่นะครับสู้ๆนะครับพี่ของนี่หวยงวดนี้ขอให้ถูกครับผมสู้ๆนะครับสวัสดีครับรับกดอยู่ตอนนี้ผมที่4สวัสดีปีใหม่ครับผมมีความสุขนะครับผมขอบคุณที่ช่วยเหลือทุกคนครับผมนะครับเออนะครับครับผมปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับเป็น
ของขวัญปีใหม่ครับผมปีใหม่แล้วครับครับผมขอบคุณนะครับผมไปเที่ยวไหนครับก็ไปผมอยู่หลังนี้นะครับพี่สวัสดีปีใหม่นะครับนู่นนู่นนู่นครับปีใหม่นะครับผมเอาสวัสดีครับผมเบอร์เกอร์มาแจกพี่คนครับผมเอาเลยครับผมขอบคุณครับพี่คนอื่นอย่างไรครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมเอาแฮมเบอร์เกอร์มาแจกพี่ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ข้างบนนะข้างบนนะเดฟตามมาเอาข้างบนได้ปะช้าช้าบนใดบนใดไปตามมาช้าช้านะวันนี้ปีใหม่นะรอบของคือโดเกอร์มาแจกที่นี่ครับคุณโดนะครับสวัสดีพี่ใหม่ครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีพี่ใหม่ครับครับผมรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนครับผมมีความสุขมากๆครับผมสู้ๆนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับโอเคก็เห็นรอยยิ้มของหลายคนนะครับรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะครับที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนมาทำอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องใช้งบนะครับแล้วก็อาจจะมีบางคนที่อันตรายนะครับก็พูดไม่รู้เรื่องบ้างอาจจะเมาสุราอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่รู้สึกดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นรอยยิ้มจากที่เขาไม่ค่อยมีอะไรเลยจริงๆครับบางทีการเราให้อย่างนี้เขาก็ได้ต่อเขาอีกมือหนึ่งนะครับว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดใครคิดจะช่วยเหลือนะครับก็ช่วยในทางอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริจาควัดบริจาคโรงพยาบาลนะครับแต่การทำนี้ก็ถือว่าเป็นการทำทานอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งไม่ได้แนะนำนะแต่ก็ไม่ได้ห้ามถึงใครอาจจะบอกว่าไม่ดีอย่างงู้นอาจจะไปช่วยคนที่ไม่มีบ้านไม่หางานทำหรือไงแต่ว่าถึงเขาอยู่จุดนั้นนะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาอาจจะเจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตแล้วถ้าไม่เขาอยู่จุดนั้นก็ได้ครับก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดดีๆนะครับว่าการที่เราทำดีไม่ใช่ว่าทำได้แค่ทางนี้อย่างเดียวเราอาจจะทำทางอื่นได้บริจาควัดบริจาคโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าทางนี้ก็มีหนทางนึงนะครับที่จะช่วยคนถึงพวกนี้ได้ครับผมไปเดี๋ยวคนอื่นต่อเลยกันไงบ้างกับการที่เรามาทำนี้เป็นการถ่ายครั้งแรกที่รู้สึกมีความสุขที่สุดในจักรวาลก็แถวนี้นะครับก็คนก็เยอะมากแล้วก็แจกทุกคนที่นอนเลยไหมใช่จัดไป let's goThank you.
วัสดีปีใหม่ครับผมสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกหลานเป็นนานๆครับผมครับผมคนเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากนะครับก็หลายคนก็หลายเรื่องราวนะครับผมก็ได้คุยกับบางคนแล้วล่ะว่าอยากได้อันได้มั้ยได้ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับผมเอาเบอร์เกอร์ไหมครับโอเคครับวันนี้ปีใหม่นะคะใหม่นะคะสุขภาพแข็งแรงครับผมควรจะนอนกูควรพูดไหมวะกูพูดไปหลายคำแล้วพูดต่อไม่ได้ครับพูดต่อเดี๋ยวมีน้ำอยู่เพราะเรามีแค่เบอร์เกอร์ที่คอเริ่มมองแล้วไม่ได้ครับผมก็เราก็ปิดหน้าตาไว้เราเป็นคนข้างหลังนะครับเราปิดกล้องหลังตาครับผมแต่กล้องรู้สึกไงครับกับคลิปนี้เป็นคลิปที่รู้สึกมีความสุขมากที่สุดเลยครับครับเอาหน้านะคะแต่ว่าเอาจริงๆเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราทุกวันเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาลำบากแค่ไหนแล้วบางทีอ่ะคือเราออกมาช่วยเต็มที่ไม่ได้เพราะว่าด้วยแบบเงินที่เราได้มาทุกวันเราก็ได้จากพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยแล้ววันนี้คือมันเป็นปีใหม่อะค่ะก็เลยอยากจะให้ของขวัญแล้วก็เป็นอาหารแบบเนี้ยซึ่งเราได้กลับมามันก็คือรอยยิ้มของพวกเขานั่นแหละค่ะก็คือของขวัญของเราเหมือนกันค่ะก็ถือว่าเป็นความสุขอีกความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็จึงทุกคนได้มาช่วยกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆอ่ะการทำดีไม่ต้องเข้าวัดก็ได้ทำข้างนอกอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการทำดีอย่างนึงที่ให้คนอื่นเขาได้กินอย่างเงี้ยเพื่อมีชีวิตต่อไปอย่างนี้ก็เป็นความสุขหรือว่าเราก็เป็นความดีได้อีกด้วยนะครับก็อย่างพวกเราก็ไม่อาจจะไม่ได้เรียกว่าทำบุญนะครับก็อาจจะเรียกว่าทำทานช่วยเหลือคนนะครับอย่างน้อยเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับคนเราก็เกิดมาเท่าเทียมมีแขนมีขาก็เหมือนกันหมดนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีมากมีน้อยนะครับเรามีมากเราก็ช่วยเหลือเขานะครับผมโอเคครับเราไปที่อื่นต่อกันเนาะที่อื่นเนาะก็บอกได้นะครับเพราะว่าแล้วก็อยากจะทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยบ่อยๆนะเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนอื่นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับผมจะได้มากได้น้อยก็ถือว่าได้ช่วยนะครับเรามาให้พี่อีกคนนึงดีกว่านะเขานอนอยู่ครับผมก็เจออีกคนนึงแล้วครับผมมีกี่ท่านคะ มีคนที่
ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมีความสุขมากครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับตอนนี้แล้วก็ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเขานะครับทุกคนอาจจะรู้จักทอสอาจจะรู้จักเซฟจากเบนนะครับแต่ทุกคนยังไม่เคยรู้จักคนนี้ครับครีเอทีฟของเรานะครับผมชื่ออะไรครับแค่นั้นแหละครับพอเลิกรู้จักมันลาก่อนใจเย็นดิโอเคครับวันนี้แอดก็มาด้วยนะครับมาช่วยในเรื่องของการแบบคุมอาจจะมีบางคนดูอันตรายนะครับอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบให้คนนี้มายืนเป็นกาดมายุงคุมเชิงนะฮะหน้าเขาก็อันตรายแล้วบอกเลยแค่หน้าก็กลัวหมดแล้วแค่จะยื่นของมันก็วิ่งนะรู้สึกไงวันนี้ก็รู้สึกดีนะคนมาทำอย่างนี้กันสักหน่อยครั้งหนึ่งในชีวิตเราคุมแล้วจริงก็แค่เนี้ยก็เอากูมาในสภาพเบิ่มๆเป็นอย่างเงี้ยมึงอยากไปกี่แก้วว้าเดี๋ยวเราอ่ะโอเคนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่เขาเรียกอะไรนะครับอนุสาวรีย์ชัยประชาธิปไตยค่ะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือเปล่าโอเคนะครับก็ลองจับแผ่นดูรอบๆนะตามผมมาก็ลองแผนดูรอบๆนะก็จะเห็นไฟเห็นอะไรสวยงามนะครับแล้วซึ่งอุ้ยกล้องล้างแล้วถ้าเกิดแผนไปดูรอบๆนะครับแล้วซึ่งแผนไปดูตรงนู้นตามนิ้วไปตรงนู้นก็จะเห็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับผมก็อีกไม่นานก็เลือกตั้งแล้วนะครับเลือกคนที่ถือว่าเนาะแต่ยังไม่จบยังไม่จบตอนนี้เราก็มาประมาณครึ่งทางแล้วแจกได้ไปเยอะแล้วนะครับก็แถวเนี้ยก็น่าจะมีนะครับก็ติดตามนะครับว่าเราจะได้เจอกับอะไรบ้างแล้วก็มีใครที่เราพอจะช่วยได้บ้างนะครับผมไปเร็วตอนนี้นะครับเราก็ถึงเวลาแจกทุกคนเลยนะครับเพราะว่าคนตรงนี้เยอะมากก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับก็โอเคมาเริ่มเลยดีกว่าช่วยคนหลายคนนะครับนะอย่างที่เห็นนะเราก็ช่วยทุกคนไม่ได้นะครับเราก็ทำได้เท่าที่เรามีกำลังทรัพย์นะครับก็เสียใจอ่ะที่เขาไม่ได้แบบหลายคนมากเลยอ่ะแล้วก็เราอยากช่วยเขาทุกๆคนเลยได้ครับแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสนะครับแล้วก็เพียงแค่คุณกด Subscribe ไลค์แชร์นะครับก็เป็นการช่วยเราสนับสนุนพวกเราในอีกทางนึงนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกอย่างนะครับในที่ให้ได้ทำในคลิปนี้นะครับผมมีอะไรจะฝากไหมไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าปีหน้าเราก็อยากจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในทุกๆปีค่ะถือว่าเป็นของขวัญให้กับเราแล้วก็ของขวัญให้กับคนอื่นด้วยโอเคครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมแล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพวกเราจะทำอะไรฝากติดตามนะครับคลิปนี้ลาก่อนบ๊ายบาย นี่นะครับก็น่าให้